นั่งอยู่กับผมแล้วนะครับนายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งนะครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับครับผมก็คงต้องคุยกันเรื่องพุงนี่แหละฮะครับผมส่วนใหญ่ก็ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่นะมีกันทั้งนั้นเลยครับผมนะฮะแต่ส่วนใหญ่อีกเหมือนกันครับก็ไม่อยากมีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเรามีวิธีในการหาตัวช่วยที่จะเอาไขมันหรือว่าพุงหรือที่อื่นๆด้วยนะฮะออกไปจากร่างกายของเราได้มันมีกี่แบบกี่วิธียังไงกันบ้างครับผมอย่างแรกนี่ผมจะพูดถึงเรื่องความอ้วนก่อนนะฮะก็คือเรื่องของความอ้วนเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายๆคนเกือบจะทุกคนเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งวิธีที่สุดแน่นอนทุกคนทราบดีอยู่แล้วก็คือว่าออกกำลังกายนะครับทานอาหารให้ไม่แคลอรี่มากเกินไปนะฮะเอ็กซ์ไซส์ซึ่งบางทีมันก็ทำไม่ได้นะครับ แต่ดีที่สุดคือวิธีนั้นเรากลับไปตรงวิธีนั้นทีนี้เราจะทำยังไงให้มีส่วนทรงที่สวยงามนะครับมันก็จะแบ่งไป2วิธีใหญ่ๆนะครับก็คือวิธีการของถ้าพูดถึงพุงนะฮะถ้ามีอ้วนเยอะแล้วก็ต่อมาลดน้ำหนักได้มีหนังเกินนะครับเราก็จะมีการที่เรียกว่าตัดไขมันหน้าท้องนะฮะหรือภาษาอังกฤษทำมิทักเซอร์เจอรี่หรือไลเปกโตมีเทคนิคของคุณหมอเขาคืออาผ่าตัดยาวเลยนะครับเอาหนังกับเนื้อที่เกินออกนั่นคือมันจะได้ผลดีตรงที่ว่าท้องลายในส่วนใต้ต่อสะดือมันถูกตัดไปด้วยเพราะว่าก็คือพูดง่ายก็คือมันจับเนื้อให้ตึงขึ้นใช่ไอ้ที่พับย่นๆอยู่มันก็จะตึงขึ้นมาตึงขึ้นท้องมันก็ไม่พับไม่ลายใช่ครับแล้วก็เราก็ยืดเนื้อลงไปทีนี้สะดือแล้วก็มาเจาะตำแหน่งใหม่ตำแหน่งใหม่เลยเหรอใช่ครับเพราะว่าอันนี้คือสะดือประดิษฐ์แล้วถูกไหมฮะไม่คือเป็นสะดือเดิมแต่ว่าเราเวลาเราผ่าเราจะเหลือสะดือไว้นะเพราะว่าเนื้อเราเนี่ยมันหย่อนคล้อยเนี่ยเราดึงลงไปสะดือมันจะต่ำลงไปเรื่อยๆถูกไหมครับนะเราก็เลยต้องเอาใช่เราก็เลยเอาสะดือไว้ที่เดิมนะฮะด้วยการเจาะเข้ามานั่นคือทำมิทักเซอร์เจอรี่ก็คือการผ่าตัดหนังและไขมันหน้าท้องออกนะครับการดูดไขมันเนี่ยคนจะเข้าใจผิดกันเยอะมากว่าการดูดไขมันทำให้ผอมนะฮะการดูดไขมันไม่ได้ทำให้ผอมนะฮะต้องการให้ผอมก็คือต้องไปออกกำลังกายเอานะฮะการดูดไขมันไม่ได้ลดไขมันในร่างกายนะครับหรือการดูดไขมันไม่ได้ลดน้ำหนักนะครับการดูดไขมันเนี่ยคุณหมอหลายท่านจะพูดว่าเป็นการแกะสลักร่างกายนะฮะหรือ body sculpturing ลดน้ำหนักมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยยังมีไขมันสะสมอยู่บางบริเวณเช่นผู้หญิงเองมักจะมีสะโพกต้นขาด้านนอกหน้าท้องด้านบนด้านล่างหรืออาจจะเป็นขาด้านในนะฮะบางท่านอาจจะมีที่น่องด้วยนะฮะหรือท้องแขนนะฮะซึ่งมันเหลือตำแหน่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยสามารถจะดูดไขมันได้ไม่ใช่ดูดเพื่อปริมาณเยอะให้มันลดแต่ดูดเพื่อให้รูปทรงที่สวยงามขึ้นนี่คือการดูดไขมันซึ่งวิธีการดูดไขมันเองนะฮะก็มันจะมีด้วยกันหลายวิธีหลายเทคนิคเริ่มต้นเลยตั้งแต่เมื่อก่อนนะครับก็เขาก็ดูดเฉยๆเลยก็คือการเอาเครื่องดูดเข้าไปดูดออกมาเลยสักชั่นเลยดูดสักชั่นเลยปืดปืดออกมาเลยใช่ครับซึ่งวิธีนั้นก็มันจะบาดเจ็บเยอะเพราะมันต้องใช้แรงดึงสูงๆแล้วก็มีช้ำบวมหรือว่าอาจจะเกิดเป็นขึ้นเป็นไตต่างๆได้เยอะนะฮะปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาหลายๆวิธีหลายเทคนิคเขาใช้เครื่องบางอย่างมาสลายไขมันก่อนนะฮะทำให้ไขมันนั้นเนี่ยแทนที่มันจะเป็นแข็งๆให้มันเหลวเป็นน้ำแล้วดูดได้ง่ายขึ้นนะฮะเช่นก็มีเรื่องของการใช้อุลตราซาวด์นะฮะคลื่นอุลตราซาวด์สูงๆเข้าไปสลายไขมันให้กลายเป็นน้ำก่อนแล้วดูดออกมาเครื่องนี้เขาจะเรียกว่า assisted liposuction ก็คือใช้เครื่องช่วยนะฮะเครื่องอุลตราซาวด์แล้วมีอะไรอีกก็เลเซอร์นะครับตัวเลเซอร์ก็ใช้เลเซอร์ที่มีความถี่ที่สลายไขมันเข้าไปสลายมันก่อนนะให้มันกลายเป็นน้ำหรือกลายเป็นออยล์แล้วเราก็ดูดออกหรือจะเป็นเครื่องของคลื่นวิทยุนะฮะก็มีนะฮะปัจจุบันก็มีหลายเครื่องบางครั้งก็ใช้แรงดันน้ำในการฉีดนะครับฉีดเข้าไปเพื่อให้ไขมันมันแตกตัวแล้วก็ดูดออกมานะฮะอันนี้ทั้งหมดเรียกว่า assisted liposuction ซึ่งแต่ละเครื่องแต่ละชื่อเนี่ยก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละโรงพยาบาลที่มีนะครับซึ่งผลก็ได้แตกต่างกันตามแต่ความเหมาะสมของโครงสร้างคนนั้นด้วยนะฮะซึ่งวิธีนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้สลายแล้วเราดูดออกมาจะใช้แรงดันในการดูดที่ต่ำลงดังนั้นเนี่ยดูดออกมามันก็จะบาดเจ็บน้อยลงนะฮะแต่ไม่ใช่ไม่บาดเจ็บครับบาดเจ็บน้อยลงหน่อยแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องบวมช้ำอะไรตามปกตินะฮะนี่การดูดไขมันมันจะทำได้ไม่มากจริงๆแล้วไม่ได้มากมายเลยนะฮะคือเราจะดูดได้แค่ระดับหนึ่งคือถ้าเราดูดเยอะปัญหาคืออะไรก็คือว่าแน่นอนการดูดไขมันเนี่ยมันต้องบวมช้ำอันนี้เป็นการปกติถ้าดูดเยอะมากมันก็จะเป็นคลื่นเป็นไตถ้าดูดน้อยแน่นอนเรียบสวยพักฟื้นน้อยมันก็ไม่เห็นความต่างมันก็ไม่เห็นความแตกต่างก็เหมือนไม่ได้ดูดหรือดูดน้อยไปนะครับถ้าดูดเยอะมากแน่นอนถึงเราจะพยายามคุณหมอทุกท่านจะพยายามที่จะดูดให้มันเรียบเนียนที่สุดก็ยังต้องมีบ้างนะฮะก็ยังมีเป็นคลื่นมีบ้างเป็นคลื่นบ้างซึ่งหลังจากนั้นไอ้ต้องใช้การนวด
ครึ่งต่างๆให้มันสลายไปในภายหลังนะฮะหลังผ่าแน่นอน 2-3 วันแรกอาจจะนะฮะอาจจะมีน้ำซึมออกมาเหมือนที่เราเคยทราบว่าหลังผ่าทำไมเลือดซึมออกมาอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นได้ถ้าซึมสักพักมันก็หยุดแต่พอหลังจากนั้นสักประมาณ3สัปดาห์เนี่ยร่างกายเริ่มหายบวมก็จะเริ่มเห็นส่วนทรงที่เปลี่ยนไปแล้วที่เปลี่ยนไปนะฮะแผลก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีแอเรียไหนที่ต้องดูดนะฮะหมอก็จะดีไซน์รูแผลว่าสมมติตรงท้องเข้าตรงไหนจะดูดได้ทั่วที่สุดตรงขาเข้าตรงไหนนะฮะแล้วก็ดูด้วยว่าโครงสร้างที่เหมาะสมในการดูดเนี่ยตรงนี้ควรดูดไม่ควรดูดไม่ใช่ว่าดูดทั้งหมดและเราไม่สามารถจะดูดไขมันทั้งหมดออกไปจากไอเรียนั้นได้เราดูดได้แค่บางส่วนไอ้เครื่องมือทั้งหลายที่เขาผลิตขึ้นมาในการช่วยสลายเนี่ยมันก็ลดการบาดเจ็บต่อพวกเส้นเลือดต่อซุกพังผืดอะไรข้างในอีกนิดหน่อยเท่านั้นครับผมไม่สามารถดูดจนเกลี้ยงได้แน่นอนทั้งหมดเลยเนี่ยวิธีการหลักการมันคือเหมือนกันถูกไหมเหมือนกันครับเหมือนกันก็คือเราก็ดูตามโครงสร้างแต่ละคนว่าตรงไหนที่มีไขมันสะสมเยอะนะฮะส่วนใหญ่มันก็เป็นตำแหน่งที่กล่าวมาเมื่อกู้คล้ายๆกันคล้ายๆกันแล้วก็ฉีดน้ำเข้าไปก่อนแล้วก็ดีไซน์ตำแหน่งดีไซน์โพซิชันที่ผ่าวิธีก็มีตั้งแต่ดมยาสลบนะครับดมไปเลยให้หลับไปเลยหรืออาจจะแค่ฉีดยาชาทำเราก็ต้องดูด้วยว่าระยะเวลาผ่าตัดต้องไม่นานเกินไปถ้าสมมติมันเยอะมากๆหรือต้องดูดไขมันปริมาณมากๆแล้วใช้เวลานานก็ไม่ดีการดมยาสลบนานๆก็ไม่ค่อยปลอดภัยก็คือเราเคยเห็นท้องนางแบบนายแบบโอ้โหมันแบนเรียบตึงขึงสะดึงเลยทีเดียวคือมันเหมือนไม่มีบางคนเหมือนว่าจะไม่มีแฟตเลยครับครับถ้าเราดูดไขมันเนี่ยมันได้ขนาดนั้นเลยไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่มีทางไม่ได้ส่วนใหญ่พวกนั้นเขาต้องใช้เวลาก็คือซิทอัพออกกำลังกายฟิตเนสเท่านั้นถึงจะได้แบบนั้นใช่ครับแล้วก็คุมอาหารไม่มีทางที่จะดูดเป็นงั้นได้ครับแล้วสำหรับถามเผื่อคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องเซลลูไลท์วิธีการนี้ถือว่าช่วยแก้ปัญหาเซลลูไลท์เซลลูไลท์เป็นไขมันชั้นตื้นนะฮะ คือไขมันของเราเนี่ยจะมีไขมันชั้นตื้นคือไขมันใต้ผิวหนังที่เรียกว่าเซลลูไลท์แล้วไขมันชั้นลึกที่อยู่ข้างล่างสิ่งที่เราดูดได้คือไขมันชั้นลึกเท่านั้นนะฮะคือเซลลูไลท์เนี่ยพอมันมีไขมันสะสมและพังผืดมันยึดระหว่างผิวหนังกับผนังข้างล่างมันก็เลยทำให้ดูนูนเป็นเหมือนผิวส้มมันคือพังผืดนั่นเองคือพังผืดที่ยึดแล้วเซลลูไลท์มันดันขึ้นมามันก็เลยเป็นผิวส้มทีนี้การดูดไขมันมันดูดได้เฉพาะข้างล่างแต่ก็มีเรื่องของเลเซอร์บางตัวนะครับซึ่งเป็นไฟเบอร์เล็กๆแล้วมาสลายใต้ผิวหนังอีกทีนึงก็อาจจะช่วยได้บ้างช่วยได้บ้างในบางบริเวณในบางจุดในบางคนแต่ไม่เกลี้ยงไม่ใช่โดยตรงใช่ไม่ใช่โดยตรงก็คือใช้หัวไฟเบอร์เล็กๆนะครับเข้าไปสลายไซลูไลท์บริเวณนั้นนะเพราะมันจะหัวไฟเบอร์มันจะนิดเดียวเองแค่มัน1มิลแต่ก็ต้องใช้เวลาทำค่อนข้างเยอะไปสลายมันก็อาจจะสลายได้บางส่วนนะฮะก็จะค่อยดีขึ้นไม่คำถามนะฮะซึ่งทุกคนต้องถามแน่นอนเลยดูดไปแล้วมันจะกลับมาอีกได้ไหมฮะเวลาเราดูดเนี่ยเราดูดเซลล์ไขมันเอาไว้ด้วยนะครับมันกลับได้อยู่ดีนะครับเพราะ1เซลล์ไขมันเนี่ยสามารถจะบรรจุแฟตได้ปริมาณเยอะมากเราไม่สามารถดูดแฟตเซลล์ไปได้หมดอยู่แล้วนะครับดังนั้นเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะสะสมและกลับมาอาจจะช้ากว่าคนธรรมดาหน่อยนึงแค่นั้นแต่มันก็ถ้าเราอ้วนมาอีกก็เป็นเหมือนเดิมนะฮะมาถึงคำถามยอดฮิตนะครับถามแทนคุณผู้ชมอีกแล้วฮะถามแทนใจเลยเจ็บขนาดไหนเวลาผ่าตัดเนี่ยนะฮะถ้าเราดมยาสลบก็คือไม่เจ็บนะฮะแต่ถ้าสมมุติใช้วิธีการฉีดยาฉีดน้ำยาชาเข้าไปอาจจะมีเจ็บบ้างนะครับส่วนเรื่องหลังผ่าตัดปวดไหมเนี่ยต้องบอกขึ้นกับคนบางคนเนี่ยไม่เจ็บเลยนะฮะบางท่านอาจจะดูเสร็จแล้วโอ้ไม่รู้สึกเจ็บเลยแค่บวมๆตึงๆหนักๆก็ใช้บางท่านอาจจะมีเจ็บบ้างบางบริเวณนะครับเจ็บมันถือว่ามากไหมก็ส่วนใหญ่คนไข้จะไม่รู้สึกว่าเจ็บมากจะพอทนไหวทำกิจวัตรประจำวันได้นั่งเดินไปเดินมาได้ภายในกี่วันฮะถึงจะกลับมาใช้กิจวัตรประจำวันได้น่าจะสัก 2-3 วันทีนี้ขึ้นกับคนขึ้นกับปริมาณที่เราดูดได้ว่าเยอะน้อยแค่ไหนครับผมบแล้วมันจะเป็นรอยช้ำเป็นช้ำนี่เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะฮะแล้วถ้าอย่างนี้นานแค่ไหนฮะถึงจะกลับมาแบบปกติรอยช้ำเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณเลือดที่ตกว่ามันมากน้อยนะฮะส่วนใหญ่กว่าจะหายช้ำก็ 2-3 สัปดาห์นะฮะ บางท่านถ้ารอยช้ำตื้นๆก็อาจจะแค่สัปดาห์เดียวอาจจะหายได้แต่บวมเนี่ยมีแน่นอนครับผมถ้างั้นเรามาพูดถึงผลข้างเคียงหรืออันตรายที่เกิดจากมันบ้างเพราะว่าเราคงจะเห็นข่าวกันมาอีกแล้วครับแน่นอนนะฮะบางคนที่เคยเห็นข่าวกันก็อย่างเช่นดูดไขมันเสียชีวิตกันเลยขนาดนั้นเลยมันมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนเ
มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ถามว่ามากไหมคงจะน้อยมากนะครับมันอาจจะเกิดจากเวลาที่ดูดไขมันได้เยอะปุ๊บนะครับแล้วก็มีไขมันบางส่วนมันหลุดเล็ดลอดเข้าไปในเส้นเลือดนะครับซึ่งบริเวณในร่างกายเรามันก็มีทั้งเส้นเลือดถูกไหมครับมันก็มีทั้งเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงแล้วก็มีไขมันมีน้ำบางครั้งเนี่ยถ้าดูดรุนแรงบาดเจ็บเยอะอาจจะด้วยเส้นเลือดฝอยที่เส้นเลือดที่มันขาดด้วยอาจจะมีไขมันหลุดเข้าไปนะฮะพวกนี้ก็อาจจะทำให้มันไหลเข้าไปในกระแสเลือดนะฮะก็อาจจะไปในอวัยวะต่างๆของร่างกายแต่ส่วนใหญ่ที่บางครั้งเราได้ยินข่าวว่าดูดไขมันแล้วเสียชีวิตเช่นในคลินิกต่างๆเนี่ยฮะบางครั้งอาจจะไม่ใช่จากภาวะแทรกซ้อนตรงนี้อาจจะเป็นจากการได้รับยาชาเกินขนาดนะครับซึ่งบางทีเนี่ยพอคนไข้เจ็บเขาก็พยายามฉีดยาชาเข้าไปเพิ่มเข้าไปโดยที่ไม่ดมยาสลบนะมันก็เลยทำให้โอเวอร์โดสของตัวยาชาแล้วก็เหมือนกับเป็นผลข้างเคียงที่รุนแรงของยาชานะฮะหรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินว่าดูดไขมันแล้วหายใจไม่ได้มันเนื่องจากว่ามันไปที่ปอดนะฮะแล้วก็คือไขมันเข้าไปเส้นเลือดแล้วไปที่ปอดไปที่ปอดนะฮะก็เกิดมีปัญหาเรื่องปอดบวมน้ำหายใจไม่ได้ก็มีฮะโอ้อย่างนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่อันตรายอันตรายแต่ถามว่าโอกาสเกิดเยอะไหมต้องบอกว่าโอ้การดูดไขมันในประเทศไทยหรือในโลกเองเนี่ยครับเยอะมากซึ่งเราได้ยินข่าวมันไม่เยอะที่บอกว่าเยอะมากนี่หมายว่าคนทำเยอะมากคนทำเยอะมากครับคนทำเยอะมากแต่โอกาสที่เกิดมันน้อยมากน้อยมากน้อยมากวิธีไหนดีสุดให้แน่คุณหมอหรือแม้แต่อันแรกที่เราข้ามไปผ่าตัดเย็บติดอันนี้ที่คุณหมอบอกอันตอนแรกเลยอันนั้นไม่ดูจะโอเคกว่าแล้วแต่ดูเจ็บนะเจ็บครับวิธีนั้นคงจะเหมาะในบางรายนะครับเช่นคนที่มีบุตรเรียบร้อยแล้วไม่ต้องการมีบุตรอีกเพราะเวลาผ่าเนี่ยเราต้องไปเย็บผนังหน้าท้องให้มันชิดกันด้วยให้เอวมันคลอดเข้าแล้วก็ถ้ามีบุตรอีกจะไม่ค่อยดีละเพราะท้องมันจะยืดไม่ค่อยได้นะฮะและมันจะทิ้งแผลเป็น1แผลยาวๆตั้งแต่เอวข้างนึงมาถึงเอวข้างอ๋อมันจะเป็นเส้นอย่างนี้เลยเส้นยาวเลยครับแล้วมันจะไม่สวยเหมือนแผลผ่าคลอดเพราะระยะที่เราผ่าตัดเนี่ยเราดึงให้มันตึงแต่แผลผ่าคลอดเกิดในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์ท้องหย่อนมากเย็บปุ๊บไม่มีแรงตึงแผลที่ไม่มีแรงตึงเนี่ยจะเกิดแผลเป็นน้อยแต่อันเนี้ยเราดึงให้มันตึงดังนั้นแผลเป็นจะเยอะกว่าแน่นอนแต่ไม่ได้ทำได้ทุกรายถ้าเนื้อตรงนี้ไม่พอให้ตัดก็คงต้องใช้วิธีการดูดแต่การดูดเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเนื้อหย่อนการดูดไขมันก็ช่วยให้หนังตึงไม่ได้โดยเฉพาะคนที่อายุเยอะหรือว่าผิวหนังเริ่มเสื่อมสภาพเนี่ยนะต่อให้ดูดโดยใช้เครื่องเทคนิคพิเศษอะไรที่ทำให้ผิวหนังกระชับมันก็ไม่ได้กระชับจริงได้แค่นิดเดียวเหมาะกับใครครับคนแบบไหนหรือว่ารูปร่างอย่างไรที่ลองพิจารณาเรื่องของการดูดไขมันดูก็ได้หรืออะไรที่แบบอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยอย่ามาน้อยไปมากไปน้อยไปก็มีนะฮะบางคนก็แบบกังวลนะฮะบางท่านกังวลว่าตรงนี้เรารู้สึกอ้วนละแต่พอมาดูจริงๆถ้าไขมันบางมากๆเนี่ยมันดูดแล้วไม่ได้ประโยชน์มันไม่เห็นมันไม่มีความแตกต่างไม่แตกต่างไม่เปลี่ยนแปลงหรือทำแล้วก็ไม่คุ้มนะฮะคุณหมอก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ควรทำมันน้อยไปก็มีนะฮะแต่ถ้าอ้วนไปมากไปก็ไม่ควรทำอีกเหมือนกันถ้าอ้วนทั้งตัวใหญ่มากนะครับดูดไขมันมันไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยครับดูดไขมันก็ได้ไขมันออกมากองนึงนะฮะสมมุติ3ลิตร5ลิตรแล้วรูปทรงคนไข้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากทำไมมันไม่เปลี่ยนก็เราเอาออกมาต้องกองนึงอ่ะคุณหมอมันก็ยังเหลืออีกหลายกองอยู่ในร่างกายประมาณอย่างนั้นนะครับโอเคโอเคแต่ว่าถ้าคนที่เหมาะสมน่าจะเป็นคนที่คล้ายๆควบคุมน้ำหนักมาระดับนึงและยังเหลือไขมันสะสมบางบริเวณซึ่งยังไงก็ไม่ลดมันก็กองอยู่ตรงนี้อันนี้เหมือนแกะสลักร่างกายที่ทำให้บอดี้มันสวยขึ้นเรื่องนี้ไขมันที่ดูดออกไปแล้วไงครับคุณหมอเราสามารถเอาไขมันของตัวเราเองไปใช้ในการเสริมเพิ่มเติมฉีดเข้าอวัยวะส่วนอื่นได้ไหมเช่นสมมติว่าไปเติมริมฝีปากให้แบบว่าเป็นแองเจลิน่าโจลี่หรือแม้แต่บางคนที่เคยได้ยินอีกแล้วนะคุณหมอไปผู้ชายเป็นคนเอาไปเติมอวัยวะเพศหรืออะไรอย่างนี้เลยด้วยซ้ำจริงๆก็คือสามารถทำได้นะครับถ้าต้องเอาไขมันนั้นไปใช้เขาจะไม่ใช้การอุปกรณ์อื่นเพิ่มเลยนะฮะจะเป็นการดูดแบบฉีดน้ำเกลือเข้าไปแล้วก็ดูดเพื่อจะได้แฟตเซลล์ที่คุณภาพดีเอาไปฉีดเติมได้ก็วันนี้คงจะได้คำตอบกันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูดไขมันซึ่งอยู่ในกระแสเหมือนกันนะฮะแล้วก็ดูจะเป็นวิธีที่ให้ความหวังสำหรับหลายๆคนบอกว่าไม่เป็นไรฉันกินไปก่อนเดี๋ยวฉันหาทางลัดดูดไขมันเอาแล้วก็
คิดเอาว่าดูดไขมันปุ๊บออกมามีจินตนาการว่าฉันจะตึงเป๊ะได้ส่วนโค้งส่วนเว้าเหมือนกับในจินตนาการในอุดมคติกันเลยวันนี้ก็ทราบกันแล้วนะครับว่ามันเหมาะกับใครบ้างและทำได้ขนาดไหนมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับต้องขอบคุณคุณหมอนะครับที่ให้ความรู้ความเข้าใจกันอย่างชัดเจนเลยขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวเราช่วงหน้านะครับมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพในแง่มุมที่หลากหลายอื่นๆอีกอย่าพลาดนะครับใน Health Tips ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ